ชิงกิซซอซอบเจ้าของแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวทประกาศสละตำแหน่งแชมป์ถึงตอนนี้แล้วมีผลหรือยังมีหลายคนถามคำถามนี้ผมมานะครับก็เกิดจากการอ่านข่าวตามเพจครับซึ่งเพจต่างๆนานาเหล่านั้นก็ล้วนแต่อ้างอิงจากสำนักข่าวจากต่างประเทศครับซึ่งนอกจากอ้างอิงจากสำนักข่าวต่างประเทศแล้วบางบางคนครับบางเพจครับก็ยังอ้างอิงจากทางด้านของมาลัก,กิโกเลียอดีตคู่ปรับเกา่า ของชิงกิซอฟครับซึ่งออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าทางด้านของอาราซอฟเนี่ยประกาศสละตําแหน่งแชมป์แล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดการประกาศสละตําแหน่งมีผลจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีผลนะทางด้านของซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์ครับก็จะขยับขึ้นมาเป็นแชมป์ตัวจริงแต่ถ้าเกิดคุณไปดูในเว็บไซต์ของวันแชมชิพครับ ถ้าไปสำรวจเว็บไซต์แล้วก็จะเจอว่าแชมป์หลักหรือแชมป์ตัวจริงก็ยังเป็นทางด้านของชิงกิสอาราซอฟอยู่และแชมป์เฉพาะการนั่นก็คือซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์ครับนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าอาราซอฟจะประกาศสละตำแหน่งแชมป์ก็จริงครับแต่ทางองค์กรนั่นคือวันแชมเปี้ยนชิพยังไม่รับรองครับนั่นเท่ากับว่าการประกาศสละแชมป์ก็ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน1 0 0 อย่างที่เรารู้ๆนครับว่าอาร์ซอฟครับเคยประกาศจะฉีกสัญญากับทางวันแต่ทางวันครับไม่ยกเลิกและไม่กี่วันมานี้ครับก็ไม่นานมานี้เองก็ประกาศสลับแชมป์อีกเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องครับที่จะไปจากวันโดยทุกวิถีทางและเหตุการณ์แบบนี้จะจบลงแบบไหนครับถ้าจะให้เดานะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพคงจะแขวนชิงกิสอาร์ซอฟในฐานะแชมเปี้ยนไปเรื่อยๆครับจนกว่าทางด้านของชิงกิสจะเปลี่ยนใจครับกลับมาชกหรือ จนกระทั่งหมดสัญญาไปเองในปี2,569ครับมาติดตามดูครับเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนเหตุการณ์ดราม,มา่าระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพกับชิงกิซอฟจะเป็นอย่างไรต่อฝากกดติดตามเพจของเราด้วยครับจะรายงานทุกระยะอย่างแน่นอน